โอ้โหจิ้มซ้ายแม่นๆครับนี่แค่ทักทายครับโอ้โหเข่าลอยเอาละครับครับโอ้โหจิ้มซ้ายตรงครับอาวุธของคุณเจ้าหนูวัย16ปีนั่นเองนะครับที่สู้กันครับเดินเร็วเลยครับทางด้านของจิ้มซ้ายทีบดิสเบรกขวาครับมาโอ้โหเข้าไปก็เจอแข้งซ้ายครับต้องดูจังหวะดีๆครับเปชามครับแข้งขวาดีดมาโอ้โหแต่ดูครับแม่ปีนึงครับแม่จะดึงศอกหนูจะรีบปูช่อง8ครับโอ้โหเรียบร้อยครับแทงซ้ายครับเมื่อสักครู่แทงสวนเข้าไปนะครับแม่จะกระโดดใส่ครับทางด้านของคุณพลชัยแคทภูเก็ตมาแล้วครับเข่าลอยเอาเจอลำตัวเข้าไปอาการไม่ค่อยดีครับเมชามโอ้โหดูครับคุ้นคุ้นเลยครับกระโดดเข่าลอยการไม่ค่อยดีครับเมชามโอ้โหดูครับคุ้นคุ้นเลยครับกระโดดเข่าลอยทีก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับเมชามแม่แต่ว่าขุนพลก็ไม่ยอมปล่อยแล้วก็พยายามจะมาเด็ดศึกให้ได้ครับในยกที่2โอ้ดูครับกระปั้นขวาอัดเข้าลำตัวไม่ไหวครับไม่ไหวครับถูกต้องครับนี่ครับโอ้โหหมัดซ้ายนี่ต่อยได้แม่นจริงๆครับขุนพลเรียกว่าซ้ายธรรมชาติซ้ายผ่านตลอดครับตั้งแข้งซ้ายหมัดซ้ายนี่ครับพยายามออกแข้งสกัดนะครับเมชามครับนี่หมุนดึงศอกกลับนะครับแม่มุดหลบได้ครับจะดึงอีกทีก็ไม่เจอครับนี่ครับโอ้โหดอกแรกนี่แหละครับแม่จะฮุกซ้ายนี่ครับโอ้โหดอกแรกนี่แหละครับแม่จะฮุกซ้ายแล้วแทงซ้ายสวนครับม้วนต้วนไปเลยครับเมชามนี่ครับหนีออกไปได้แล้วนะครับแต่ว่าดูครับยกซ้ายเสียบปากเข้าไปครับโอ้โหแยกเขี้ยวเลยครับเต็มลิ้นปีเลยครับมันค่อยๆจี๊ดขึ้นมานี่นับแรกนะครับลุกขึ้นมาอาจารย์ตียะบอกให้สู้ต่อได้จะกระโดดเข่าลอยครับไม่ได้จังหวะครับขุนพลตามเข้าไปจิ้มลำตัวโอ้โหกระอักกระอ่วนครับไม่ไหวครับจะเล่นเข่าลอยนี่จะรับรางวัลพิเศษอีกแล้วนะครับน็อกลงไปจับคอครับต่อยนี่ครับลิ้นปี่ครับจับขายกโอ้โหนี่ครับขยันอัดด้วยเข่าลอยอีกแล้วโอ้โหนี่ครับขยันอัดด้วยเข่าลอยอีกแล้วนี่คือนับที่2นะครับนี่ครับปองพี่เลี้ยงนะครับจะเอายังไงดีแต่ใจนี่เจ้าตัวยังสู้ครับจากนั้นครับดูโอ้โหดูการเข้าขยี้ของขุนพลไทยแชมป์ภูเก็ตเรียกว่าไปครบทุกมุมเลยครับเหมือนที่คุณเชื้อชายบอกแล้วครับ